จะลาออกเป็นเพราะจูบนั่นเหรอผมอันเดือนหน้าผมจะกลับปารีสคุณอยากจะไปห้องแลบอองรีมองโดไหมคุณจะพาฉันไปพบดร.มาทาเหรอไม่ใช่แค่พบผมถามคุณว่าอยากจะเข้าไปทำงานที่ห้องแลบอองรีมองโดไหมจริงหรือเปล่าทำงานให้กับดร.มาทาคุณยินดีจะไปปารีสกับผมไหมเข้าร่วมการทดลองโรคฮันติงตันได้ด้วยเหรออืมแต่ว่าฉันมีแค่วุฒิปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแพทย์ประเทศจีนเท่านั้นแบบนี้ได้ไหมคะไปเช็คมาแล้วว่าฝรั่งเศสรับรองวุฒิปอตรีของมหาวิทยาลัยแพทย์หัวเหรินเคยมีผู้ช่วยวิจัยวุฒิปอตรีอยู่ที่ห้องแลบของอาจารย์มาก่อนดีจังเลยดีจังเลยค่ะแต่ว่าคุณต้องเตรียมตัวให้ดีโรคฮันติงตันเป็นโรคหายากการวิจัยยาใหม่ก็เป็นงานระยะยาวไม่แน่ว่าคุณอาจจะต้องอยู่ปารีสนานหลายปีเลยนะไม่มีปัญหาค่ะขอแค่รักษาโรคฮันติงตันได้สวยอันมานี่เวลาทำงานหนีออกไปเดทผมเคยบอกหรือเปล่าว่าผลของการขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตคืออะไรวันนี้ฉันหยุดนะจริงๆเข้าเวรอีกอย่างจริงๆฉายเดี่ยวได้แล้วพอไหวนอกจากแปรโรคเส้นเลือดสมองโป่งพองเป็นเนื้องอกในฐานกะโหลกแปรโรคหลอดเลือดสมอง AVM เป็นการยึดเกาะของหลอดเลือดแดงในสมองนอกนั้นก็พอใช้ได้อย่างน้อยเทียบกับคนที่พลอดรักในเวลาทำงานยังน่าเชื่อถือกว่าหน่อยคุณประชดใครอยู่นะใครพลอดรักในเวลาทำงานกันสวยอันคนฝรั่งเศสนะแต่ไหนแต่ไรก็แสวงหาความโรแมนติกและสดใหม่ไม่ว่าคำพูดหวานๆอะไรอ้าปากก็พูดได้แล้วอย่าถือเป็นจริงล่ะผมแค่อยากเตือนสติคุณอย่ารีบร้อนตกหลุมรักหลีกเลี่ยงไม่ให้ความฝันแตกสลายมากระทบกับงานของคุณอาจารย์กู้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกท่านที่เป็นล่ามชั่วคราวจะไม่ส่งผลกระทบใดๆกับทีมแพทย์อย่างแน่นอนค่ะผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้ฉันหมายความอย่างนี้อีกอย่างต่อไปจะไม่เกิดสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วฉันจะลาออกลาออกเหรอไม่สิสวยอันผมแค่ว่าคุณสองคำคุณไม่เห็นต้องโมโหแล้วลาออกเลยเนี่ยฉันไม่ได้โมโหเรื่องนี้ฉันคิดทบทวนมาอย่างดีแล้วเป็นเพราะจูบนั่นเหรอผม คุณไม่ต้องเอามาใส่ใจจูบนั่นน่ะก็แค่ประเพณีปีใหม่ของท้องถิ่นอีกอย่างคุณตอนนั้นก็อยู่ข้างผมพอดีผมก็เลยคุณอย่าได้ถือจริงจังเลยไม่ต้องให้อาจารย์คู่เตือนสติหรอกก็แค่จูบเองฉันไม่ถือจริงจังอยู่แล้วในเมื่อเป็นแบบนี้ทำไมคุณยังต้องลาออกอีกล่ะเพราะเงินฉันหางานที่ทำเงินได้มากกว่าฉันจะออกจากที่นี่ไปปารีสดังนั้นอย่ามาขวางเส้นทางหาเงินกันเด็ดขาดเลยไม่กว้างสิสิ่งที่ให้我勇气永远等不到的那些风景我会祝福着你忘了也没关系是我拯救自己一直爱着